ดีตอนเช้าค่ะไปค่ะออกไปทำงานกับป้าอ้อยและลุงวันนี้เรามีงานต้องทำรถเราออกเดินทางกันแล้วค่ะวันนี้งานของเราที่บ้านลูกค้าคนสวยสังเกตบ้านนะคะสถานที่ที่เราทำงานคุ้นๆถ้าใครเป็น FC ของป้าอ้อยจะเห็นว่าป้าอ้อยไปทำงานที่บ้านนี้หลายครั้งแล้วแต่ใครที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่คุ้นบ้านนี้เป็นลูกค้าคนสวยของเราค่ะเธอเรียกใช้งานเรามาหลายครั้งหลายหนมากทีเดียวแปลว่าระเบียงค่ะอันนี้เป็นระเบียงหลังบ้านที่เธอทำการติดบ้านเราเรียกมุ้งลวดแต่ที่นี่เขาเรียกสกรีนค่ะเพราะแมลงมันเยอะเธอติดสกรีนให้มันดูโปร่งมองเห็นด้านนอกในบริเวณที่ง่ายหน่อยส่วนคุณลุงจะคอยไล่เก็บรายละเอียดและตามซอกตามมุมที่ติดมุ้งลวดป้าอ้อยก็ลองทำดูบ้างส่วนที่ติดมุ้งลวดปรากฏว่าสีมันเละมุ้งลวดหลายครั้งมากค่ะก็กล้องต้องออกไปคอยตามเช็ดเอาผ้าชุบน้ำเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาการใช้ลูกกลิ้งทาสีทำให้สีสม่ำเสมอสวยเรียบแต่ต้องระวังว่ามันจะไปโดนนู่นโดนนี่ใกล้ๆกับรอยต่อต่างๆ ต้องใช้ความสามารถพอสมควรทีเดียวค่ะกองน้ำมีผ้าขนหนูผืนเล็กๆไว้ในกระป๋องน้ำเมื่อสีเลอะหรือหล่นลงที่พื้นเราจะได้เช็ดได้ทันท่วงทีเพราะถ้าปล่อยให้สีแห้งจะเช็ดไม่ออกและไม่น่าดูค่ะหรือ
สกรีนทำยากพอสมควรเพราะถ้าไม่ระวัดระวังนิดเดียวนั่นแหละค่ะสีมันก็เปื้อนออกไปเห็นข้างนอกพ่ออ้อยจะต้องเอาผ้าชุบน้ำเช็ดให้สีออกจากตรงนั้นและด้านนอกไม้ที่กั้นสกรีนอยู่เป็นสีดำดังนั้นจะต้องออกไปเช็ดสีที่ติดอยู่ที่ไม้สีดำด้วยค่ะจะบอกว่าป้าอ้อยเป็นชิปมังชิปมังคือตัวเล็กๆคล้ายๆหนูแต่ไม่ใช่หนูแต่มันเป็นตัวที่วิ่งเร็วมากถ้าเห็นมันปุ๊บเหมือนกระพริบตามันจะหายไปทันทีนั้นคุณรุ่งก็เลยเปรียบป้าอ้อยว่าป้าอ้อยเป็นชิปมังทำอะไรว่องไวเกินไปคุณลุงบอกว่าการใช้โรลเลอร์ทาสีต้องค่อยๆเข็นค่อยๆเข็นไปเข็นมาอย่ารีบไม่งั้นสีอาจจะไม่สม่ำเสมอเผลอแป๊บเดียวก็ถ่ายพรวด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 อีกแล้วค่ะก็มันเคยชินเพราะอ้อยเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วแต่ความรวดเร็วของป้าอ้อยบางครั้งมันก็ไม่ได้เรียบร้อยเท่าที่ควรอายุมากแล้วจะต้องลดความเร็วลงบ้างแล้วค่ะของเราในวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แวะเข้ามาให้กำลังใจป้าอ้อยและลุงทำงานกันบ้านชนบทในอเมริกาของเราแล้วหวังว่าเราจะได้พบกันอีกนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ